ช่วง Green Idea โดยปตท.เจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงของ Green Idea นะคะเชื่อว่าทุกๆบ้านมีกระติกน้ำร้อนค่ะแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็กๆนี้นะคะสามารถทำให้คุณสิ้นเปลืองพลังงานได้ค่ะวันนี้จึงมีข้อแนะนำในการใช้กระติกน้ำร้อนให้ประหยัดพลังงานมาบอกคุณผู้ชมนะคะข้อแรกเลยนะคะถอดปลั๊กออกค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ใช้แล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะเวลาเติมน้ำนะคะให้เติมตามระดับที่มีขีดบอกไว้นะคะและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับกระติกน้ำร้อนของเรานะคะก็จะมีช่องระบายความร้อนคุณอย่าเผลอนำอะไรไปบังช่องระบายความร้อนนะคะและข้อสุดท้ายนะคะหมั่นเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าหากว่าไฟรั่วนอกจากจะสิ้นเปลืองพลังงานแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะและนี่ก็เป็นข้อคิดง่ายๆนะคะที่จะสามารถช่วยคุณประหยัดพลังงานที่ใช้ภายในบ้านของเราได้ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน